เหตุระทึกกลางกรุงสาวเมียนมาถูกแทงเสียชีวิตบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านประตูน้ำตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วเกิดเหตุระทึกบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านประตูน้ำหลังตำรวจสอนอพิาไยรับแจ้งพบหญิงสาวถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหาัสบริเวณหน้าห้างจึงรุดไปตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บถูกแทงด้วยอาวุธมีดจนมีเลือดเปื้อนเต็มร่างกาย โดยทางกู้ภัยได้มีการพยายามช่วยเหลือแต่ไม่เป็นผลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้ก่อเหตุทางตำรวจสามารถควบคุมตัวไว้ได้เป็นชายหนึ่งรายมึงตนทราบว่าทั้งสองเป็นชาวเมียนมาคาดว่าจะมีปัญหาเรื่องทะเลาะก,กันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุต่อไป